ที่เราสามารถตรงนี้แหละตรงนี้สวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างครับเกมมาโชว์บนเวทีไปแพ้ครับไปเปิดไปถอยครับอือไปถอยยกไหนเนี่ยยก4ครับทำไมเราถึงตัดสินใจถอยนะก็คิดว่าเราออกชนะแล้วครับเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายนำเลยใช่ไหมแล้วเราเป็นรองก็เลยแพ้ครับยิงยก5ก็ชิงดำแล้วแพ้ยก5ปล่อยตัวไปนี่โอ้โหโดนเยอะเลยเนาะแพ้เยอะเนาะแพ้เลยครับเราชิงขาดชิงดำนะเสียดายไหมเสียดายครับฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ประมาณ100,000 150,000โดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับยังครับจุดไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขความแข็งแรงแข็งแรงถอยต้องเดินวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษลุงต้อมป้าเก๋ครับแล้วคุณที่ต้องที่พลาดแพ้มาติดต่อกันกี่ไฟล์ก็4-5นะครับต้องมีสักวันนะต้องมีครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องชายหนึ่งในวันหน้าหนึ่งนะครับครับในบ้านน้องวันนี้เหนื่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับเป็นในเกมมันครับก็วางแผนมาแบบนี้แล้วครับเรามั่นใจยกไหนยก4ครับยก3ยก3ก็คือก็คือเรามั่นใจครับยก5ก็คือคุณฉีดเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ไม่ได้ไม่รู้เลยอาวุธไหนวันนี้ที่ทำให้เรามั่นใจเลยเนี่ยเตะครับเตะขวาเตะขวาใช่ไหมขวาง่ายเดี๋ยวสุดท้ายชิงดำนี่อึดอัดบ้างไหมไม่ชิงดำนี่อึดอัดมั่นใจมาจากไหนอะต่อยมวยอะหัดมีสมองก่อนไม่ใช่เขาชวนมั่วแล้วมั่วไปมั่วเขามั่วแล้วต้องมีหลักมั่วมันมั่วแล้วต้องมีหลักมั่วไม่ใช่ไปแรกโดนแล้วยังไงหงายท้องลงมาแล้วต่อยมวยต้องแข็งแรงหน่อยอย่าไปพอเขาเตะมายิ้มไม่เอาที่ไปบอกอาจารย์หนุ่ยอะบอกถ้าเขาเตะมาแล้วยิ้มนะเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวต้องให้มันหน้าตาสมึงทึงต่อยมวยมันต้องมีลูกผูเขามั่งให้มันแข็งแรงหน่อยทรงมวยให้มันแข็งแรงหน่อยจบผ้าดีได้ลูกถีบลูกนั้นแหละจบอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณเสียโบ๊ทเสียน้าแล้วก็พ่ออื่นที่คอยสนับสนุนชนะต่อกันกี่ไฟล์เนี่ย2 ไฟล์ครับวางเป้าหมายยังไงบ้างเรื่อยๆครับคือเอ็ดดี้จะติดตามให้ได้ไหมนะครับฝากติดตามนะครับไฟต่อไปผมจะทำให้ดีกว่านี้เยอะนี่ครับก็แสดงความยินดีด้วยครับน้องชายก็แสดงความยินดีแต่ทางด้านหนึ่งอัมมาบนะครับคือบุคคลไทเกอร์นะก็ชนะคะแนนทางด้านขุนนรงค์กสิทธิ์พบบ็อกซิ่งยิมนะครับไปแบบขาดลอยนะครับยกสุดท้ายชิงดำกันนะครับแต่เป็นทางด้านหนึ่งอัมนาบนะครับได้ลูกถีบนะครับโอ้โหชนะขาดเลยครับถีบล้มลูกเดียวนี่ก็คือลอยเลยครับตัวลอยเลยรอรับการชูมือเลยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้เปิดหัวนะศึกเพชรยินดีนะครับ